สวัสดีครับก็วันนี้เรามาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ประจวบนะครับก็เป็นแถวบางเบิดนะครับที่นี่เรียกว่าที่ไหนนะครับสถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรค่ะสถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรนะครับอยู่ที่ริมหาดบางเบิดนะครับถ้าสนใจเข้ามาที่นี่ก็จะมีพืชพันธุ์หลายๆชนิดนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่นี่เนี่ยทำความสำคัญให้กับประชาชนทั่วโลกก็ได้ว่าได้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือยางแผ่นนะครับยางแผ่นนะครับที่นี่ปลูกยางเยอะไหมครับที่สถานีที่สถานีปลูกประมาณ70ไร่ค่ะ70ไร่ค่ะแล้วก็จะมีพันยางอยู่2พันก็คือพันRRIP 251แล้วก็พันRRIN 600ค่ะครับมี2พันปลูกเพื่อหารายได้หรือว่าปลูกเพื่ออย่างอื่นครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักก็คือในเมื่อเราเป็นสถานีวิจัยก็คือปลูกเพื่อวิจัยแล้วก็จากหลังจากงานวิจัยเสร็จก็คือจะเป็นผลความได้ของสถานีครับครับเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทำเรื่องยางพาราด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคณะเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็ตอนนี้ทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่ครับที่ทำในส่วนของงานวิจัยนะคะเราก็ทำเรื่องผลของปุ๋ยเคมีต่อไอ้ผลผลิตแล้วก็ต่อการเปลี่ยนแปลงไคลเมทเชนนะคะที่เป็นกระแสอยู่ณปัจจุบันนะคะครับมีหลายๆคนเนี่ยมักคิดว่ายางพาราเนี่ยใช้ปุ๋ยเยอะแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบบทิ้งคว้างๆแล้วก็มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีปัญหาผลกระทบต่อโลกร้อนเพราะฉะนั้นโครงการวิจัยที่ทางคุณนุชเนี่ยได้ร่วมนะครับกับที่ไหนนะครับกับสถาบันวิจัยซีแลนด์ของประเทศไทยค่ะครับกับสถาบันวิจัยซีแลนด์แล้วก็ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทยฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับมีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับก็มีความสนใจอย่าลืมนะครับยางพาราเป็นพืชหนึ่งที่มีการปลูกมากและภายในปีนี้ปีหน้าก็ยางพาราก็มันยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็สิ่งนั้นที่ขาดไม่ได้ก็คือยางพาราจะเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่เป็นวัตถุดิบนะครับในการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำในเรื่องของการรักโลก